สวัสดีครับผมนายคมสันโกเซนตอวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการใช้จูมล่าแบบมืออาชีพโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน project2u.com นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดการข่าวนะครับให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับมี extension ตัวหนึ่งชื่อว่า photo slide gk2 นะครับตรงนี้ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่extensionjoomla.org/extension นะครับ /content-a-news นะฮะแล้วก็ article นะครับ /showcase นะฮะ /5967 นะครับตาม URL ข้างบนตรงนี้นะครับหรือเข้ามาที่ในส่วนของ home แล้วก็ new display แล้วก็ article showcase นะครับแล้วก็เลือก photo slide gk2 นะครับตรงนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คลิกที่เดโมนะครับตรงนี้เมื่อคลิกที่เดโมเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของคอนเทนต์นั้นเราสามารถที่จะทำการใส่เนื้อหาหรือว่าบทความแล้วก็รูปภาพไปได้นะครับก็สามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับจากเมนูด้านซ้ายย้ายมาด้านขวาถูกไหมฮะก็สามารถที่จะทำให้รูปนั้นมีลักษณะของสไลด์นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ read more นะฮะก็คือลิงก์ไปยังบทความต่างๆได้นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบนะครับหลังจากนั้นเลือกที่ส่วนขยายแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับโอเคนะฮะก็ในส่วนของ photo slide นะครับก็จะมีทั้งหมด3ส่วนที่ต้องติดตั้งนะครับนั่นก็คือ1ในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ส่วนของโมดูลแล้วก็ในส่วนของปลั๊กอินเอ็กเทนชันนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งในส่วนของคอมโพเนนต์ก่อนนะครับก็คลิกเลือกนะครับหลังจากนั้นทำการอัปโหลดไฟล์เพื่อติดตั้งนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งในส่วนของโมดูลนะครับก็จะมีรูปแบบให้เลือกนะครับ3รูปแบบนะครับท่านก็ทำการติดตั้งให้ครบนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งในส่วนของปลั๊กอินในส่วนของปลั๊กอินก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะฮะแล้วก็ในส่วนของ extension นะครับตรงนี้ซึ่งเราจะต้องทำการคลิกที่ component นะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของ photo slide นะฮะ gk2 นะครับตรงนี้ก็บอกว่ามีปลั๊กอินที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็ทำการคลิกที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็คลิกที่ install ปลั๊กอินนะครับตรงนี้หลังจากนั้นเลือก browse ครับก็เลือกที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็ติดตั้งปลั๊กอินก็ติดตั้งให้ครบนะครับตรงนี เมื่อเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ status นะครับให้ปลั๊กอินทั้งหมด enable นะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะครับหลังจากนั้นต้องติดตั้ง extension เพิ่มนะครับตรงนี้แล้วก็คลิก install extension นะเลือก browse ก็จะมีอยู่2ตัวนะฮะ easy link กับ rainbow นะครับตรงนี้ก็ติดตั้งให้ครบทั้ง2ตัวนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกสถานะให้ enable นะฮะก็ status จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำการเพิ่มสไลด์นะฮะเข้าไปในระบบนะครับก็คลิกที่ group นะครับตอนนี้ยังไม่มี group ใหม่นะฮะก็ add group เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเลือกรูปแบบนะครับก็โอเคจะมีทั้งหมด3รูปแบบที่เราทำการติดตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราลองสักอันนึงนะครับก็เป็น image 1 นะครับตรงนี้หลังจากนั้นให้ใส่ group name ชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่า test ละกันฮะ test 1ก็กำหนดความกว้างนะครับกับกำหนดความสูงนะครับตรงนี้
หลังจากนั้นก็กำหนดไซส์รูปภาพนะครับทำแนวนะฮะในส่วนของการย่อรูปภาพนะครับเมื่อเสร็จแล้วคลิกที่บันทึกก็ตอนนี้จะเห็นว่ากรุ๊ปนั้นสามารถที่จะสร้างได้แล้วนะครับหลังจากนั้นคลิกที่ชื่อกรุ๊ปเทสต์1ก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีสไลด์นะฮะเราต้องทำการเพิ่มสไลด์เข้าไปนะครับผมก็ตั้งชื่อสไลด์นะสไลด์1นะครับหลังจากนั้น browse หารูปภาพนะครับก็เลือกรูปภาพมานะครับหลังจากนั้นคลิก open แล้วก็ใส่ไทเทิลเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ข้อความเข้าไปนะครับตรงนี้โอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดท่านต้องการที่จะลิงก์นะครับไปยังตำแหน่งอื่นๆภายนอกเว็บไซต์หรือต้องการที่จะทำการลิงก์ไปยังหัวข้อต่างๆภายในเว็บไซต์นะฮะก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับตรงนี้สมมติว่าเรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่แล้วก็คลิกเลือกนะครับต่อมานะครับ image start ก็คือการย่อรูปภาพให้พอดีกับกรอบใช่หรือไม่นะฮะก็เลือกเป็น start image นะครับหลังจากนั้นคลิกที่บันทึกเดี๋ยวเราจะลองทำการ add สไลด์สัก 3-4 สไลด์ดูนะครับก็ทำการ add เข้าไปนะฮะก็เลือกรูปภาพนะฮะเลือกรูปภาพแล้วก็เลือกหัวข้อนะฮะตรงนี้ก็ให้ start image นะครับบันทึกโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการจัดการโมดูลนะฮะให้ทำการแสดงในส่วนของรูปภาพที่เราทำการอัปโหลดไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็มาดูนะครับเราเลือกเป็นเมื่อกี้อะไรฮะ image 1นะครับก็คลิกเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็เปิดการใช้งานฮะใช่นะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของสไลด์เป็น test 1นะครับสำหรับกรุ๊ปที่เราทำการสร้างไปเมื่อสักครู่นะครับหลังจากนั้นคลิกที่นำไปใช้งานนะฮะ apply นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับลองคลิก refresh ดูนะฮะมาแล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งของเรานั้นจะอยู่ทางด้านซ้ายจะเห็นไหมฮะซึ่งถ้าเกิดเราจัดตำแหน่งด้านซ้ายบล็อกตรงนี้มันไม่พอสำหรับในการแสดงรูปภาพนะครับเราจะต้องทำการเลือกนะครับตำแหน่งเลือกตำแหน่งนะครับให้เหมาะสมนะครับก็เลือกเป็นท็อปแล้วกันนะหลังจากนั้นคลิกบันทึกนะครับลองรีเฟรชดูอีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นว่ารูปนั้นเป็นไงครับมาอยู่ตำแหน่งข้างบนนี้ถูกไหมฮะแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจซึ่งเราจะต้องทำการปรับแต่งตำแหน่ง layout ตรงหน้าเว็บเพจของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของ templates เรานะครับที่เราใช้อยู่นะครับลองเปลี่ยน templates ดูนะครับผมเลือกเป็นนี้นะฮะ quality นะฮะแล้วก็เลือกค่าเป็น default นะครับในส่วนของ quality นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะก็จะมีการแสดงตัวอย่างนะครับคลิกเลือกแสดงตัวอย่าง layout ก็จะเห็นว่าเราต้องการที่จะเอาข่าวของเรานั้นมาแสดงที่ตรงแบนเนอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคลิกย้อนกลับเลยนะครับแล้วก็ออกจากtemplate ตรงนี้นะครับกลับเข้าไปที่ในส่วนของการจัดการโมดูลอีกครั้งนึงแล้วก็มาดูในส่วนของรูปภาพของเรานะครับในการจัดวาง layout ตรงนี้ฮะก็คลิกเป็นตำแหน่งแบนเนอร์นะครับตรงนี้หลังจากนั้นคลิกที่บันทึกโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับลอง refresh อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของข่าวนะครับคอนเทนต์ตรงนี้ก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มความสวยงามสำหรับ
เว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการติดตั้งบทความนะครับให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านสามารถที่จะทำการเข้าไปปรับแต่งหรือว่าจัดการโมดูลตรงนี้ได้นะฮะซึ่งจะมีค่าคอนฟิกต่างๆให้ท่านนะครับสำหรับวันนี้ทีมงาน Project to You ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการคอนฟิกในส่วนของ Extension ต่อไปนะครับสวัสดีครับ